โอ้โหพาไปตรงไหนเนี่ยเจอตัวนะครับวันนี้เราจะไปเข้าป่ากันจะคุมทางแกใหญ่เข้าป่าลำชีโอเคเส้นทางนี้ผมไม่เคยไปเลยก็เลยเอาไอ้ตัวน้อยไปเพราะว่ามันยังพอน้ำหนักเบาเผื่ออะไรด้วยแล้วเมื่อวันก่อนฝนตกกันอีกไม่รู้ถนนจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูเขานัด9โมงครับและนี่ก็9โมงแล้ว ว้าวไปกับปลอดภัยเด้อเราเจอกันมาแล้วมันต้องมีรันไม่มีรถยกเราวิ่งนี่แหละเนาะหมู่บ้านไปนัดที่โรงเรียนอะไรชุ่มเพชรที่มันก็ไกลอยู่ไม่มีรถยกไงฮะมีรันไปละครับข้าวเหลืองนะทางไกลครับคุณตาน้ำมันแพงจังวะ9.76แรงไปไหนจ๊ะเติมหน่อยตรงนี้ก็ได้อุ๊บคืนลืมไหมเนี่ยเดี๋ยวให้มันเต็มไว้ก่อนน้ำมันเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวไม่รู้มันไม่มีเกบอกซื้อข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่กับมูปิ้งเขากินในป่าโอเคไม่รู้เขาให้ซื้อเราไม่นั่งนัดที่นี่นะครับนี่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาคนน้อยมามันรถแฟนไม่ค่อยได้ใช้โอเคมาถึงแล้ววันนี้ครับวันนี้เรามาถึงที่แล้วครับนี่น้องๆกินข้าวอยู่สวัสดีครับ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 นี่เตรียมตัวออกครับนี่เอ๊ะมันรถแชมป์ติดตามช่องนี้นะบอกด้วยครับครับผมช่องหายากครับกดหายังไงก็หาไม่เจอครับพยายามดูแล้วท่านแรงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับวันนี้เตรียมเก็บผ้าผมลบเลยอยู่หลังสุดนะครับยังไงถ้าไม่เห็นก็รอด้วยนะครับเอารถนี้มาคันนี้รอพวกพี่ๆน้องๆเขายังไงแต่พี่เขาจะรอเองครับมีร้านแวะจิบน้ำไหมครับโอเคในป่าครับมีร้านกาแฟอ๋อมีร้านกาแฟครับผมร้านน้ำร้านน้ำมาแล้วในทางนี้มีน้ำมะขามอยู่ไหลไหลครับนี่คันนี้รถผู้นำรถเสียอ้อเจ้าของรถคันแรงโอ้เยอะแล้วใช่ใส่น้ำมันเองนะครับมันเสร็จแล้วรอบหนึ่งเต็มตัวเดินทางผู้นำโอ้ยแฟนขึ้นฟ้าปลอดภัยนะครับวันนี้มีตอน2มาด้วยว้าวเข้าป่าตอน2รองเท้าไม่มีพี่คนนี้จัดรถออกมาวันแรกครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรเลยครับถอดสองโคนไฟเลี้ยวออกเลยเพื่อการเข้าป่าโดยเฉพาะโอ้โหผู้หญิงก็กล้าขึ้นสุดไปได้จ้ะอย่างเดิมครับ1.40ครับซื้อใส่การ6มาครับเกียร์ไม่ถนัดไม่เบรกไม่ถนัดเท้าครับอ๋อดิ้นนี่คือลุยเอาเรื่องเอาชัยให้รถเพื่อนก่อนนะฮะเราจะตามเข้าไปทุกคนแทงซ้อนสองครับ
ื่อนแล้ว โอ้เปิดมันขนาดนี้มันมันเหมือนกันนะเนี่ยถนนอย่างเงี้ยใช่เลยเต็มหน้าโดนวะโอ้สุดจัดตอนสองขอโทษครับโอเคโอเคครับรถเปื้อนแล้วกลับบ้านได้อันนี้ตอนสองสุดยอดวันนี้ครับเอิร์ธครับผมมาจากไหนครับตอนนี้เมื่อคืนเป็นไงครับฟื้นยังครับหายแห้งแล้วครับหายแห้งกับอาจารย์นี่รถนี้ใส่กล่องด้วยรถเปื้อนแล้วกลับไปกินต่อได้เมื่อกี้แทบล้มเหมือนกันครับมาเต็มแล้วครับคันนี้คันแรงมันฝนจะมานะก็ดีจะได้ไม่ร้อนขับแยกกันโอ้โหหลายช่องทางช่องทางธรรมชาติโอ้ยดูยาวขึ้นโอ้โหสีก็ติดกล้องไว้ข้างล่างข้างบนนี้โดนเกี่ยวหัวไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตัดตรงรถแท้คอขาดแล้วรถรอยเชือกแล้วรอยเชือกขาดรอยเชือกแบงค์คอขาดอยู่ในป่าฮะเริ่มไม่เท่าไหร่แบงค์คอขาดแล้วต้องออกไปทำที่หมู่บ้านข้างๆฮะโอเคเขาคงจะตามมาเบิร์นล้อไว้ให้เบิร์นทางไว้ให้ฝนตกเบิร์นเสร็จฝนตกโอ้ยเกี่ยวหมดมันต่อมุดปลามันต่อ
อุโมงไม้ครับดึงโอ้โหเต็มหัวข้างหน้ามีอะไรลดลมป่ะโอ้ยลงหลุมหมดแล้วไม่มีแล้วผมคนเดียวผมคนโต๊ะมาอีกก็เออใช่คันหนึ่งดันเนินยอดหมดเข้าหู few moments later ออกมาแล้วป่ะออกยังครับเป็นไรเปล่าดับเครื่องก่อนต้องปิดกุญแจก่อนเพื่อนให้ทันตามไม่ทันก็บอกให้เขารอมันต้องให้คนที่ชำนาญทางพาเข้านะครับจะเข้าคนเดียวอย่างน้อยต้องมี2สำคัญเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้เพื่อผมเข้าคนเดียวไม่เข้าอยู่แล้วรูปแท็บนี่สวยนะตรงนี้เป็นน้ำไหลไปไหนไม่รู้สวยดีสวยดีโครงการสร้างแหล่งน้ำและขนส่งห้วยจมึงที่ไหนบอกหุยมาถึงบุรีรัมย์เลยบ้างเพื่อกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็ข้ามมาถึงบุรีรัมย์แล้วหรอแวะจอดพักนะฮะพักรถตอนนี้ตามไม่ทันไม่รู้เขาวาร์ปมากันได้ไงจำได้ว่าออกมาก่อนพวกเขาอีกวิ่งมาทางไหนวะ สุดยอดสุดยอดเล่นน้ำสนุกเลยนะมืดแล้วจ้ามองไม่ค่อยเห็นเลยมืดได้ไงวะจะเป็นโมงเที่ยงนี่นะที่เขาปาดตรงดิบโอ้ยหมาจะแก้กูลบไปอย่าโอ้โหพาไปตรงไหนเนี่ยไม่เกือบหรอกเฮ้ยโคตรครับสมุดโอ้โหยังจอดพักฝนตกแล้ว
สักที่ระหว่างชายแดนสุรินทร์บุรีรัมย์ยังมาอย่างนั้นมากันต่อไปกันต่อคนเยอะมาแล้วตรงนี้แหละที่เอาเคสยางเดิมมาจำได้เลยเส้นนี้เลยพักจอดพักมีล้มอยู่ล็อกน้ำล็อกคลองมันดีด้วยจะไม่กล้าเปิดหายเลยฮะถ้าไม่มีโคลนนี่ไม่มีใครหยุดพวกเขาได้ยอดไปเลยลึก
มีคันหนึ่งล้มฮะรถตกน้ำน่าจะน้ำเข้าเครื่องสารไม่ติดทำไงในทางโหดปะยังลึกก็เบรกหลุดเกียร์พังเกียร์พังสองคันทางนี้แทนไอ้ครับน้ำมันเครื่องแห้งคันนี้สุดจัดที่นี่ที่ไหนวะในป่าสักที่ตามเขาอย่างเดียวหลงมานี่หาทางออกไม่เจอไม่ต้องครับหลอดเมาเอาไว้แวะซื้อน้ำเติมน้ำมันอันนี้น้ำมันเลยพี่อ้อครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับกลางป่าจะขึ้นถนนดำอลอแล้วครับอ๋อเมื่อไหร่จะถึงลาวครับวุ่นไกลครับ เราจะกลับบ้านแล้วเราจะไปฉีดไฟเซอร์โอเคไม่เคยมาหนีมีน้ำตกด้วยสายน้ำรู้น้ำดังเท้าเลย 3% ตอนนี้ก็มาถึงแถวสักที่ดูในแผนที่อยู่แถวท่าสว่างนะครับ5 โมงกว่าแล้วตอนนี้ได้เวลาดื่มยังครับได้แล้วครับ